สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านเหินฟ้าอินดี้จ้ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเหินฟ้าอินดี้จะพาทุกคนมาแก้ไขนะคะวิธีนะคะหม้อแรงดันไฟฟ้าของเราไม่มีลมอัดหรือไม่มีแรงดันนั่นเองจ้ะทุกคนนะคะไม่มีลมอัดไม่มีแรงดันยังไงนั่นเหรอคะก็คือเราต้มไปแล้วนะคะก็คือลมแรงดันของเราเนี่ยมันไม่มีเลยนะคะต้มอะไรไปก็ไม่นุ่มไม่เปื่อยค่ะทุกคนนะคะก็คือหม้อแรงดันไม่มีลมอัดนั่นเองนะคะไม่มีแรงดันนั่นเองนะคะเดี๋ยวตามมาชมนะคะวิธีแก้ไขนะคะว่าแก้ไขยังไงนะคะแต่ว่าแต่ละรุ่นนะคะมันถ้าไม่มีลมอัดมันก็จะไม่ต่างกันมากค่ะทุกคนนะคะวิธีแก้ไขก็ไม่ต่างกันนะคะก็จะคล้ายๆกันนั่นเองจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวมาชมขั้นตอนการแก้ไขกันเลยจ้าอย่างนี้นะคะทุกคนนะคะถ้าหม้อแรงดันของเรานะคะไม่มีลมอัดนะคะวิธีการแก้ไขนะคะค่ะนะคะให้เรามาดูตรงนี้ค่ะทุกคนนะคะหงายนะคะหงายฝานะคะหม้อแรงดันของเราขึ้นมาอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะนะคะให้หงายขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงฝาขึ้นมานะคะลักษณะแบบนี้จ้ะทุกคนนะคะดึงฝาขึ้นมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะค่ะนะคะแล้วก็ให้เรานะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยววางตรงนี้มาก่อนนะคะนี่ค่ะนะคะให้เราดึงนะคะทุกคนนะคะมันจะมีประเกนนะคะกลมๆนะคะนี่ค่ะนะคะประเกนนะคะหรือว่าโอลิงนั่นเองค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะให้เราใส่นะคะลงไปนะคะในจานรองนะคะจานรองตัวนี้ค่ะนะคะจานรองของหม้ออัดดันๆเนี่ยนะคะให้เราหงายขึ้นอย่างนี้นะคะวิธีการสวมใส่นะคะประเกนนะคะหรือว่าแรงดันนะคะโอริงของเราเนี่ยค่ะนะคะใส่ที่ถูกต้องก็คืออย่างนี้ค่ะให้หงายขึ้นอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตัวนี้ให้มันหงายขึ้นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยนะคะค่ะนะคะพอหงายขึ้นลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะนะคะเราก็ใส่ประเกนนะคะทุกคนเห็นไหมคะจะมีร่องเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมีตามร่องของมันนะคะตามประเกนของมันจะมีร่องของมันนะคะเห็นไหมคะให้เราใส่ลงไปเลยจ้ะทุกคนนะคะนี่ใส่ลงไปนะคะให้ตามร่องของมันนั่นแหละค่ะนะคะค่ะนะคะใส่อย่างนี้นะคะทุกคนนะคะใส่ลงไปเลยนะคะใส่แล้วนะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยให้ลักษณะแบบนี้นะคะไม่ใช่หงายอย่างนี้นะคะนะคะพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะทุกคนนะคะฝาของเรานะคะฝาหม้อแรงดันของเราเห็นไหมคะทุกคนนี่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะเรามาเช็คดูนะคะตรงไหนมันวงแหวนตรงไหนมันรั่วมันซึมหรือเปล่านะจ๊ะนี่ค่ะนะคะแล้วก็มาหมุนดูตัวไหนถ้ามันหลวมมันอะไรแล้วก็หมุนให้มันแน่นขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะทุกคนนะคะให้เราวางนะคะเห็นไหมคะเนี่ยวางลงไปลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะไอตัวลูกกระเดื่องนะคะตัวจะงอยตรงนี้ค่ะนะคะให้อยู่ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็กดลงเห็นไหมคะทุกคนนี่เอามือกดลงนะคะเนี่ยค่ะนะคะให้มันได้ลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะทุกคนเนี่ยค่ะนะคะได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะทุกคนนะคะให้เราจัดนะคะจัดระเบียบประเกนของเรานะคะสำหรับนะคะหม้อแรงดันที่ไม่มีลมอัดนะคะให้ทำลักษณะแบบนี้นะคะให้ทำลักษณะแบบที่เหินฟ้าอินดี้บอกเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะให้เราจัดระเบียบนะคะยางประเกนนะคะยางโอริงหรือว่ายางประเกนหม้อแรงดันของเราให้ดึงขึ้นนะคะเนี่ยค่ะค่อยๆดึงค่อยๆดึงแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆจ้ะทุกคนนะคะดึงนะคะค่ะนะคะดึงให้มันเข้าที่จ้ะทุกคนนะคะถ้ามันวงแหวนมันรั่วซึมนะมันจะทำให้ไม่มีลมอัดนะคะมันไม่มีอะไรเยอะเลยนะคะหม้อแรงดันเนี่ยนะคะค่ะนะคะแต่ถ้าวงแหวนมันรั่วซึมนะคะหรือว่าลมอัดมันไม่เก็บอะค่ะทุกคนนะคะมันก็จะไม่มีแรงดันนะคะก็คือลมมันจะออกอย่างเดียวมันจะไม่เก็บนะคะไม่เก็บไว้ในหม้อนะคะหม้อที่เราต้มอะไรก็แล้วแต่มันก็จะไม่เก็บไว้ใช่ไหมคะมันไม่มีลมอัดอาหารมันก็ไม่นุ่มไม่เปื่อยนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าลมอัดมันออกไปหมดแล้วนะคะมันวงแหวนมันรั่วซึมเนี่ยค่ะนะคะหลังจากเราจัดระเบียบเสร็จแล้วใช่ไหมจ้าทุกคนนะคะค่ะนะคะให้เราดึงตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยจะงอยตัวนี้ค่ะทุกคนเนี่ยนะคะตัวนี้เลยนะคะให้เราดึงหมุนไปเรื่อยๆนะคะหมุนเนี่ยทุกคนนะคะหมุนนะคะเห็นไหมคะหมุนให้มันเข้าไปนะคะหมุนเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆนะคะนี่หมุนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยถ้ามันติดแล้วก็ขยับหน่อยนึงนะคะเนี่ยวิธีการทำนะคะง่ายๆวิธีการแก้ไขจากทุกคนนะคะเราไม่ต้องไปซื้อหม้อแรงดันใหม่นะจ๊ะเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็หมุนค่ะทุกคนนะคะถ้าอย่างนี้มันยังไม่เข้าเต็มที่ค่ะทุกคนนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถจะหมุนลูกกระเดื่องนะคะหรือว่าลูกลอยได้นะคะเนี่ยถ้ามันฟิตๆอย่างนี้นะคะ
เนี่ยค่ะนะคะแล้วก็หมุนค่ะนะคะให้มันหมุนจานให้ได้ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะนะคะหมุนไปเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยนะคะหมุน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 เห็นไหมคะเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆนะคะนี่หมุน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 เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคะจัดระเบียบนะคะค่ะนะคะพอเราจัดระเบียบได้ดีแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะมันหมุนได้แล้วนะคะค่ะนะคะก็คือลูกลอยตรงเนี้ยนะคะทุกคนเรามาหงายดูนะคะมาหงายฝาหม้อดูนะคะเนี่ยตัวเนี้ยลูกกระเดื่องตัวนี้ให้มันตรงข้ามกับตัวนี้ค่ะทุกคนนะคะเห็นไหมคะตรงข้ามลูกลอยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคะให้มันตรงข้ามกันนะคะค่ะนะคะเราก็หงายดูนะคะว่ามันตรงหรือยังนะคะถ้ามันยังไม่ตรงเราก็หมุนนะคะหมุนไปเรื่อยๆนะคะให้มันตรงเนี่ยนะคะเนี่ยตรงแล้วค่ะทุกคนนะคะอย่างนี้นะคะวงแหวนมันก็ไม่รั่วซึมแล้วจ้ะทุกคนนะคะนี่นะคะเนี่ยเห็นไหมคะมันหมุนได้แล้วเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมุนได้แล้วนะคะวงแหวนของเราไม่รั่วซึมแล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้พอนะคะให้มันตรงตรงข้ามกันค่ะทุกคนให้มันเยื้องๆกันนะคะตัวจะงอยจะงอยกับตัวเนี้ยนะคะเนี่ยกับตัวเนี้ยนะคะให้มันเยื้องกันนะคะมันจะได้เก็บแรงดันนะคะแล้วคันนี้นะคะบางคนอยากทราบนะคะวิธีปิดแรงดันนะคะปิดกันยังไงนะคะทุกคนนะคะมาดูนะคะเห็นสัญลักษณ์ตรงมือดิฉันไหมคะเนี่ยค่ะนะคะเนี่ยบานๆตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยนะคะมันจะมีบานๆอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ปล่อยลมนะคะทุกคนเห็นไหมคะข้างบนเนี่ยถ้าเราหมุนลูกกระเดื่องตรงเนี้ยนะคะเนี่ยถ้าเราหมุนลูกกระเดื่องตรงนี้ใช่ไหมคะมาตรงกับจุดขาวๆข้างล่างเห็นไหมคะเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะคะให้มันตรงจุดขาวๆข้างล่างตรงเนี้ยก็คือจุดปล่อยลมนั่นเองค่ะทุกคนนะคะเห็นไหมคะเนี่ยนะคะลมมันก็จะออกนะคะแต่ถ้าเราต้มเราแกงเราตุ๋นอะไรก็แล้วแต่เราต้องปิดแรงดันเห็นไหมคะสัญลักษณ์แรงดันเห็นไหมคะกลมๆตรงเนี้ยตรงมือดิฉันเนี่ยค่ะกลมๆเห็นไหมคะให้ตรงกับจุดขาวๆข้างล่างตรงนี้เห็นไหมคะเราจะต้มอะไรก็แล้วแต่เมนูไหนก็แล้วแต่นะคะเราอย่าลืมปิดลมนะคะก็คือลูกกระเดื่องตรงเนี้ยนะคะลูกลอยตัวเนี้ยนะคะเนี่ยนะให้มันปิดให้สนิทค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะนะคะลมมันจะได้ไม่ออกนะคะถ้าลมมันออกนะคะออกอย่างเดียวนะคะอาหารที่เราต้มไปมันก็ไม่เปื่อยไม่นุ่มใช่ไหมคะทุกคนนะคะพอหม้อแรงดันของเรามันสุกแล้วนะคะมันครบเวลาที่เราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมันตัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะสุกใหม่ๆเนี่ยนะคะหม้อแรงดันมันยังมีลมอัดอยู่ค่ะทุกคนนะคะมันจะยังเปิดหม้อไม่ออกหรอกนะคะเราต้องปล่อยไว้สักพักนึงถ้าเราไม่รีบอะค่ะแต่ถ้าเรารีบนะคะเนี่ยค่ะสัญลักษณ์ตรงเนี้ยบานๆเห็นไหมคะเนี่ยตรงมือดิฉันที่ดิฉันชี้ให้ดูเนี่ยนะคะก็คือตัวกําหนดปล่อยลมนะคะพอมันครบเวลาที่เราตั้งแล้วมันดีดอะไรเรียบร้อยแล้วมันตัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนะคะเราต้องการจะเปิดหม้อแล้วนะคะแต่ว่าหม้อมันเปิดไม่ออกมันสู้มือมันมีลมอัดอยู่นะคะให้เรามาหมุนตรงเนี้ยค่ะกลมๆตรงเนี้ยเห็นไหมคะตรงมือดิฉันเนี่ยเห็นไหมคะข้างบนกลมๆเนี่ยมันจะมีบานๆมันทำเป็นสัญลักษณ์บานๆก็คือปล่อยลมเนี่ยค่ะนะคะให้เราหาตะเกียบหรือช้อนนะคะมันร้อนนะคะมันสุกใหม่ๆมันร้อนอย่าเอามือไปจับค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวมือพองนะคะเนี่ยค่ะนะคะเราเขี่ยหน่อยนึงนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขี่ยมาตรงเนี้ยนะคะบานๆตรงสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือปล่อยลมให้ตรงกับจุดขาวๆข้างล่างตรงนี้นะคะลมมันก็จะออกไปเรื่อยๆฟู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 นะคะลมอัดพอมันหมดแล้วมันก็จะคลายล็อกของมันก๊อกแก๊กนะคะหม้อมันก็จะเลื่อนออกได้เลยจ้ะทุกคนนะคะไม่ยากเลยค่ะนะคะการใช้หม้อแรงดันนะคะง่ายๆค่ะนะคะเนี่ยค่ะนะคะก็คือตัวปล่อยลมนั่นเองก็คือสัญลักษณ์ตัวข้างบนนะคะให้ตรงกับจุดข้างล่างนะคะปิดลมนะคะกลมๆนะคะให้ตรงกับจุดข้างล่างนะคะอันนี้ปิดลมอันนี้ปล่อยลมนะคะง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะไม่ยากนะคะค่ะนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายมากเลยนะคะแต่และรุ่นก็ไม่ต่างกันมากนะคะนะคะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะคะวิธีการปิดลมหรือว่าปล่อยลมนะคะก็จะไม่ต่างกันมากนะคะค่ะนะคะก็คือปิดลมกับปล่อยลมเนี่ยค่ะนะคะค่ะนะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะคราวนี้นะคะบางคนถามว่ามันใช้ยังไงอยากรู้นะคะว่ามันแล้วมันใช้ยังไงหม้อแรงดันนะคะค่ะนะคะวิธีการใช้ก็ไม่ยากเลยค่ะทุกคนนะคะค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ดิฉันเอามาให้ดูเนี่ยมันจะเป็นรุ่นดิจิตอลค่ะทุกคนนะคะวิธีเปิดฝาหม้อนะคะง่ายๆค่ะทุกคนนะคะตรงเนี้ยนะคะให้มันเข้ากันนี่เห็นไหมคะเข้าล็อกของมันเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเนี่ยค่ะนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะนะคะแล้วว่าใช้ยังไงนะคะอันนี้ดิฉันจะเพิ่มเติมให้วิธีการใช้นะคะทุกคนนะคะค่ะนะคะก็คืออันนี้มีเมนูนะคะทุกคนอย่างนี้ค่ะนะคะเมนูภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะแล้วแต่ใครถนัดเลยค่ะใครถนัดไทยก็ไทยใครถนัดอังกฤษก็อังกฤษจ้ะนะจ๊ะ
ค่ะนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะนะคะอันนี้ก็คือหุงข้าวค่ะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะนะคะตรงนี้หุงข้าวนะคะจะเป็นข้าวสวยข้าวเหนียวนะคะแล้วก็กดลงไปเลยตึ้งนะคะมันก็จะขึ้นหน้าจอตรงนี้นะคะ8นาทีนะคะทุกคนนะคะจะขึ้น8นาทีนะคะเนี่ยค่ะนะคะขึ้น0แล้วก็8นะคะค่ะนะคะพอครบเวลานะคะมันก็จะดีดมาตรงนี้นะคะครบเวลามันก็จะตัดมาตรงนี้เมนูอุ่นเนี่ยค่ะนะคะทุกคนเนี่ยค่ะนะคะเห็นไหมคะเนี่ยอุ่นตรงนี้เลยนะคะเป็นภาษาไทยเห็นไหมคะเนี่ยอุ่นปุ่มเหลืองๆนะคะเห็นไหมคะนะคะคราวนี้ถ้ามันสุกใหม่ๆนะคะเราต้องการทำเพิ่มนะคะทำเพิ่มเมนูนะคะแต่พอเราจะกดเข้าตามฟังก์ชันเนี่ยมันกดไม่ไปนะคะเอ๊หม้อเสียหรือเปล่านะคะให้เรามากดตรงนี้ค่ะทุกคนนะคะกดคำว่าเห็นไหมคะยกเลิกข้างล่างนี่นะคะอย่ากดข้างบนนะคะถ้ากดข้างบนนี้ไม่ได้ค่ะนะคะมันไม่ไปนะคะเพราะมันเป็นตัวอุ่นตัวนี้นะคะให้เรากดข้างล่างตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยก็จะเขียนว่ายกเลิกภาษาไทยเนี่ยค่ะนะคะเนี่ยค่ะนะคะนี่นะคะให้เรากดตรงนี้ครั้งนึงนะคะกดตึ้งเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยคำว่ายกเลิกนะคะกดลงไปเลยตึ้งครั้งนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็กดเข้าตามเมนูเลยจ้ะนะจ๊ะเราต้องการทำเมนูไหนเมนูเอ็นทัวนะคะเอ็นทัวมันก็จะขึ้น30นาทีจ้ะทุกคนนะคะถ้าเรากดตรงนี้นะคะมันจะขึ้นหน้าจอ30นะจ๊ะส่วนนะคะเนื้อนะคะเนื้อมันก็จะขึ้น20นาทีนะคะส่วนเป็ดไก่นะคะเป็ดไก่มันจะขึ้น15นาทีค่ะทุกคนนะคะอันนี้ต้มโจ๊กนะคะก็ว่ากันไปนะคะนะคะอันนี้ตั้งเวลาล่วงหน้านะคะค่ะมันก็จะมีเมนูลักษณะแบบนี้นะคะก็คือถ้าใช้ทั่วไปกับหุงข้าวหุงปลาก็ตัวนี้เลยนะคะกดคำว่าหุงข้าวข้าวสวยข้าวเหนียวก็ข้าวหมดเลย8นาทีนะคะยี่ห้อนี้นะคะ8นาทีนะคะพอครบ8นาทีปุ๊บมันก็จะตัดเองเลยนะคะค่ะนะคะก็จะเข้าสู่เมนูอุ่นนะคะมันก็จะมาวิ่งมาตรงปุ่มนี้นะคะเมนูอุ่นนะคะค่ะนะคะก็จะใช้ไม่ยุ่งยากค่ะทุกคนนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะนะคะวันนี้นะคะเหินฟ้าอินดี้ก็ได้พาทุกคนมาแก้ไขนะคะวิธีการหม้อแรงดันไฟฟ้าไม่มีลมอัดนะคะหรือไม่มีแรงดันนั่นเองค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะวันนี้นะคะเหินฟ้าอินดี้นะคะก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะจ๊ะก่อนจะจากกันนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับบ้านเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะทุกคนขอบพระคุณทุกเลิฟทุกไลค์ที่เข้ามารับชมค่ะนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ